ดีค่ะพันตำรวจโทหญิงธนารัตน์อินทรพงศ์สวัสดิ์ธุรการสน.จักรวรรดิค่ะเกิดที่กรุงเทพเนี่ยแหละค่ะโรงพยาบาลกลางแล้วก็ไปโตที่อยุธยาแล้วก็เข้ามาเรียนกรุงเทพจบจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพคณะบริหารสาขาแมเนจเมนต์เริ่มรับราชการตำรวจเมื่อปี26อยู่ที่กองทะเบียนประวัติอาชญากรแล้วก็สอบในร้อยได้มาบรรจุที่สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจแล้วก็มาที่ตรงเนี้ยที่สถาบันเนี่ยทำให้เราได้รู้ว่าเรามีโลกทัศน์กว้างขึ้นได้ไปดูงานตำรวจที่ต่างประเทศหลายที่นะคะก็ที่ประทับใจก็ออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วก็สิงคโปร์อะไรพวกเนี้ยค่ะจากนั้นก็ย้ายมาลงสน.อยู่บุปผาราม9ปีแล้วก็มาอยู่ที่บก.น.8ย้ายมาสน.สมเด็จเจ้าพระยาอยู่สมเด็จเจ้าพระยารองสวัสดิ์ธุรการอีก4ปีแล้วก็ได้ขึ้นสารวัตรที่บก.น.6เป็นสารวัตรงานกำลังพลจากนั้นเนี่ยก็ย้ายมาลงสน.พระพาชัย2อยู่สน.พระพาชัย2 8ปีแล้วก็จากนั้นเราคิดว่าเราใกล้เกษียณแล้วล่ะตำแหน่งในความฝันก็คืออยากอยู่สน.จักรวรรดิความฝันเป็นจริงค่ะได้มาอยู่สน.จักรวรรดิอยู่สน.จักรวรรดินี่ก็ครบ4ปีนะคะเกือบจะ4ปีแล้วล่ะก็เกษียณที่นี่เป็นความฝันของเราจริงๆเราได้มาเกษียณที่สน.จักรวรรดิเป็นความภาคภูมิใจค่ะความรู้สึกที่มีต่อผู้คนที่อยู่ในเยาวราชคนเยาวราชเป็นคนส่วนใหญ่จะมีเชื้อสายจีนนะคะเป็นคนใจดีมีน้ำใจแล้วก็ถ้าเราให้กับเขาเรามีความรักเรามีความจริงใจให้กับเขาสิ่งที่ตอบแทนเรามากมายเหลือเกินค่ะเขามีความรักมีความจริงใจให้กับเราหาค่าไม่ได้เลยค่ะสิ่งที่ได้รับมาจากคนท้องถิ่นเยาวราชค่ะนี่คือความสุขที่เราได้รับก่อนเกษียณค่ะถ้าตอบจริงๆนะคะจักรวรรดิเนี่ยเป็นสน.ที่ให้อะไรเรามากมายเลยที่อยู่พระพาชัย2นะคะ8ปีเราคิดว่าตรงนั้นเนี่ยโอเคละสำหรับเราที่อื่นคงเทียบไม่ได้แต่พอมาอยู่จักรวรรดิเนี่ยโอ้โหมันก็เหมือนกับที่เราได้มาอยู่แต่ละสเต็ปเหมือนมีความสุขอะค่ะความสุขทางใจที่เราได้มาอยู่จักรวรรดิได้เป็นความฝันของเราสมความฝันของเราว่าเราได้มาอยู่ที่นี่จริงๆแล้วแล้วก็คนเยาวราชไม่ว่าจะอยู่พระพาชัย2หรืออยู่จักรวรรดิคนเยาวราชเป็นคนดีทั้งนั้นค่ะขอบอกเลยว่าท่านเพื่อนข้าการตำรวจที่ได้อยู่จักรวรรดิท่านโชคดีแล้วได้อยู่ใกล้กับคนดีๆคนมีน้ำใจทั้งนั้นค่ะเป็นความโชคดีของตำรวจสน.จักรวรรดิค่ะครอบครัวเหรอคะครอบครัวก็สามีนะคะพลเรือตรีประภาสวุฒิอินทรพงศ์ค่ะสุดที่รักของครอบครัวเราเลยนะคะเป็นสามีที่ดีแล้วก็มีบุตร2คนค่ะเรือโทหญิงลูกสาวนะคะคนโตเรือโทหญิงอภิชัตอินทรพงศ์ก็เป็นเภสัชกรอยู่โรงพยาบาลทหารเรือค่ะคนที่2ก็เป็นลูกชายนะคะจบวิศวะไฟฟ้าพระจอมเกล้าบางมดค่ะเกษียณแล้วความฝันนะคะของคนเกษียณก็คงจะอยู่กับครอบครัวแล้วค่ะก็ตอนนี้นะคะเทรนมาแล้วก็คือการออกกำลังกายสำคัญที่สุดเลยต้องออกกำลังกายค่ะเพื่อเราจะได้อยู่ดูลูกดูหลานนานๆแล้วก็เที่ยวกับครอบครัวนะคะนี่คือความสุขบั้นปลายของชีวิตคนเกษียณค่ะสุดท้ายนี้นะคะขอกราบขอบพระคุณนะคะเจ้านายที่แสนดีท่านผู้กับโชคนะคะผู้บังคับบัญชาทุกท่านที่น่ารักเลยแล้วก็เพื่อนร่วมงานที่ให้ความรักกับเราน่ารักทุกคนนะคะดีใจที่ได้อยู่สน.นี้ได้ร่วมงานกับทุกท่านได้ทำงานด้วยกันด้วยความรักความห่วงใยซึ่งกันและกันทำงานประสบความสำเร็จและก็ผ่านไปทุกเรื่องด้วยกันรักข้าราชการตำรวจสน.นี้มากค่ะรักทุกท่านค่ะรักจริงๆขอบคุณมากค่ะAnd all your time waiting for that second chance for a break that would make it okay. สวัสดีครับผมพันตำรวจเอกโชคชัยคณะเจริญ
ผู้กับการสถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดินะครับก็พบกันทุกปีนะครับซึ่งถึงปีซึ่งปีงบประมาณนะครับซึ่งทางสน.จักรวรรดิเนี่ยปีนี้ก็129ปีเราก็จัดงานเลี้ยงเกษียณสำหรับปีนี้ก็จะมีผู้ที่เกษียณเนี่ยจำนวน4ท่านท่านแรกพันตำรวจโทหญิงธนรัตน์อินทรพรมหรือพี่เปิ้ลของเราพี่เปิ้ลเนี่ยได้รู้จักกับผมมาตั้งแต่ปี2544สมัยอยู่ที่สน.พระพาทัย2ก็ขณะนั้นเนี่ยผมเป็นพนักงานสอบสวนดำรงตำแหน่งก็ร้อยตำรวจเอกพี่เปิ้ลพันตำรวจโทสาวัตรธุรการของสน.พระพาทัย2ก็ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็ได้มีการพูดคุยแล้วก็กลับมาทำงานร่วมกันอีกครั้งหนึ่งที่สน.จักรวรรดิพี่เปิ้ลเป็นคนอัธยาศัยดีแล้วก็ทำงานตามที่ผู้บังคับชามอบหมายได้เป็นได้อย่างดียิ่งรวมถึงสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ผู้บังคับชามอบหมายรวมถึงหลายเรื่องนะครับต้องอาศัยไหว้วานพี่เปิ้ลเป็นกำลังสำคัญอย่างสน.จักรวรรดิเนี่ยพี่เปิ้ลน่าจะเปรียบเสมือนเป็นเสนาธิการในเรื่องของหลายๆเรื่องพี่เปิ้ลจะช่วยดูแลความทุกข์สุขของข้าราชการตำรวจเงินเดือนการเบิกจ่ายต่างๆงบประมาณพี่เปิ้ลจะเป็นคนดำเนินการทั้งหมดซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยผมได้ประทับใจพี่ในหลายเรื่องแล้วก็คราวนี้พี่ก็จะเกษียณอายุราชการขอให้พี่มีสุขภาพแข็งแรงท้ายนะครับก็ผมก็ขออวยพรให้พี่ทั้ง4ท่านประสบความสำเร็จที่หวังอะไรก็ขอให้สำเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้แล้วก็ข้าว่างๆก็กลับมาเยี่ยมสน.จักรวรรดิซึ่งถือว่าเป็นบ้านหลังที่2ของพี่ๆแล้วก็พวกเราก็คิดถึงพวกพี่ๆนะครับขอบคุณครับสำคัญมันมีค่าแค่ไหนฉันไม่เคยรู้วันที่สวยงามนั้นมีค่าเท่าไรไม่เคยรู้เวลาที่เรามีกันนานดีเท่าไรไม่เคยรู้ความคิดถึงมันทรมานแค่ไหนไม่เคยไม่เคยไม่เคยจะคิดถึงคนที่สำคัญเมื่อต้องจากกันไปเราจะคิดถึงวันที่สวยงามเมื่อเวลาผ่านไปจะคิดถึงเวลาที่เรามีกันเมื่อเธอต้องไปและตอนนี้รู้ไหมว่าฉันคิดถึงเธอมากแค่ไหนไม่เคยไม่เคยจะลืมสำคัญเมื่อต้องจากกัน